จะมีงานใหญ่แบบนี้นะคะจังหวัดพิจิตรเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับแขกแก้วที่จะมาเยือนเมืองชาละวันค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทางด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดอบรมโครงการเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาแวะเวียนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะโดยเขาก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมายของผู้ประกอบการทางด้านการบริการและก็การท่องเที่ยวการแนะนำการใช้แอปพลิเคชันค่ะอันนี้น่าสนใจมากกับแอปพลิเคชัน Go พิจิตรซึ่งจะเป็นแอปที่ชวนให้นักท่องเที่ยวนั้นท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงภาพรวมปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรประจำปี2562การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและทั้งนี้ค่ะท่านพ่อเมืองก็ได้บรรยายพิเศษปิดท้ายกิจกรรมอีกด้วยค่ะ